สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชมรมแพทย์ชนบททวงคืนสัญญารัฐบาลวิกฤตหนักทำให้ช่วงนี้หลายหน่วยงานทางรัฐและเอกชนต่างก็ออกมาทวงถามถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวเพราะดูเหมือนว่าวัคซีนกำลังขาดแคลนอย่างหนักมากและในขณะเดียวกันก็ทำให้ชมรมแพทย์ชนบทถึงกับต้องออกมาทวงคืนสัญญาแอสตราเซเนกา10ล้านโดสต่อเดือนหายไปไหนระบุรัฐบาลและสบคแถลงชัดเจนพร้อมให้ความหวังกับประชาชนไทยมาตลอดว่าสยามไบโอไซน์คือความมั่นคงด้านวัคซีนโควิดของประเทศเราสั่งจองแอสตราในปี2564มีแผนการฉีดแอสตราที่เป็นวัคซีนหลักแบ่งเป็นมิถุนายน6ล้านโดสแล้วหลังจากนั้นนับแต่กรกฎาคมเป็นต้นไปเดือนละ10ล้านโดสโดยมีซิโนแวคเป็นวัคซีนเสริม 3-5 ล้านโดสรอจนไตรมาส4ตุลาคมเป็นต้นไปจึงได้ไฟเซอร์โมเดอร์นามาฉีดเพิ่มแต่ละกลับกลายเป็นว่าแอสตราสยามไบโอไซน์สามารถส่งมอบให้รัฐบาลไทยในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเพียงสัปดาห์ละ1ล้านโดสรวมเดือนละ4ล้านโดสเท่านั้นหากประเทศไทยได้แอสตราสยามไบโอไซน์เพียงเดือนละ4ล้านโดสเราจะมีซิโนแวคเป็นวัคซีนหลักของประเทศไทยอย่างแน่นอนเพราะอาจต้องนำเข้าไม่ต่ำกว่าเดือนละ 6-10 ล้านโดสแทนได้เสื้อเกราะบางมาใส่แทนเสื้อเกราะหนาปานกลางอย่างแอสตราแบบนี้บุคลากรทางการแพทย์และคนไทยไม่โอเคนะครับรัฐบาลพยายามแก้เกมขาดแคลนวัคซีนแอสตราและ mRNA ด้วยการจัดหาวัคซีนประเภทสมทบเช่นขอบริจาคแอสตราญี่ปุ่นเข้ามาเสริมขอของสหรัฐเข้ามาเสริมแต่นั่นคือของบริจาคไว้เสริมไม่ควรนำมานับเป็นวัคซีนหลักในระบบที่มีจองและการวางแผนสั่งซื้อตามสัญญาการจองวัคซีนไว้ถึงเวลาแล้วที่รองนายกอนุทินในฐานะประธานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติต้องประชุมเพื่อจัดการปัญหานี้เพราะแอสตราสยามไบโอไซน์ทำให้การจัดหาวัคซีนปั่นป่วนมากจำนวนที่ผลิตได้เดือนละ15ล้านโดสทางบริษัทแม่เขาจะกันไว้ส่งมอบให้ประเทศอื่นๆด้วยจึงทำให้สัดส่วนวัคซีนของสยามไบโอไซน์ที่ผลิตได้จะส่งมอบให้รัฐบาลไทยประมาณ 25-30% เท่านั้นที่เหลือต้องส่งออกและดูเหมือนว่ารัฐบาลจะไม่กล้าไปต่อรองหรือใช้เครื่องมือทางกฎหมายใดๆในการทำให้ประเทศไทยได้วัคซีนแอสตรา10ล้านโดสต่อเดือนตามที่เคยคุยโวไว้เลยชมรมแพทย์ชนบทและเครือข่ายผู้ติดตามเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนจึงเห็นว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องทำทุกวิธีทางให้ประเทศไทยได้รับการส่งมอบวัคซีนแอสตราจากสยามไบโอไซน์10ล้านโดสต่อเดือนตามที่รัฐบาลเคยกล่าวอ้างไว้ให้ได้นี่คือเป้าหมายที่ต้องทำให้ได้แล้วค่อยจัดหาซิโนแวคมาเสริม5ล้านโดสให้ครบเดือนละ15ล้านโดสเป็นอย่างน้อยดังนั้นวิธีการตามกฎหมายที่ทำได้ก็คืออาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติพุทธศักราช2561มาตรา18วงเล็บ2ที่ระบุว่ารัฐมนตรีด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดสัดส่วนการส่งออกวัคซีนไปนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวซึ่งต้องเหมาะสมกับสัดส่วนการใช้วัคซีนภายในประเทศฉะนั้นรัฐบาลจึงสามารถใช้อำนาจตามกฎหมายกำหนดสัดส่วนการส่งออกวัคซีนแอสตราเซเนกาจากสยามไบโอไซน์ได้โดยควรกำหนดให้ส่งออกได้ไม่เกิน1ใน3ที่ผลิตได้ก็จะทำให้ประเทศไทยมีวัคซีนแอสตราฉีดในประเทศไทย10ล้านโดสต่อเดือนตามเป้าเดิมเดินหน้าการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้อย่างมั่นใจหนทางนี้สดใสและง่ายที่สุดคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติส่วนใหญ่เขาก็เห็นด้วยแล้วจึงหวังว่ารัฐบาลและรมต.สาธารณสุขจะรีบดำเนินการและทำทุกวิถีทางให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีนอย่างน้อยจากแอสตราสยามไบโอไซน์ไม่ใช่จากซิโนแวคที่ควรเป็นวัคซีนเสริมเท่านั้นประชาชนรอดูอยู่ชี้ช่องกันขนาดนี้แล้วอย่ารีรอเลยครับนายกประยุทธ์และรองนายกอนุทินท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ